และในวันนี้นะครับช่วง Star Drive นะครับสุดพิเศษเลยครับกับเจ้ารถตัวนี้ครับเกียร์นะครับเป็น EV9 นะครับอยู่ในรุ่นที่เรียกว่า GT-Line นะครับ RWD ขับเคลื่อน4ล้อครับและเจ้า EV9 ตัวนี้ครับได้รับมาตรฐานรถไฟฟ้าที่เรียกว่า Electric Global Modular Platform ครับเป็นมาตรฐานระดับสูงของรถ EV เลยครับแล้วเจ้า EV9 ตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่เรียกว่าเป็น Gen 4ของรถเกียร์ครับแล้วแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่มีความจุ 99.8 กิโลวัตต์เป็นแบตเตอรี่2ตัวหน้าหลังนะครับทำให้มันเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับมีกำลังอยู่ที่282กิโลวัตต์และฟังดีนะครับทอร์คได้ถึง700นิวตันเมตรเลยนะครับและอัตราเร่งนะครับ0ถึง100 5.3 วินาทีนะครับเทียบเท่ากับรถสปอร์ตซุปเปอร์คาร์หรูๆหลายรุ่นเลยครับรถรุ่นใหม่ๆที่มันไม่มีเครื่องยนต์สันดาปอยู่ในรถแล้วเนี่ยกระจังหน้าไม่ต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นสามารถเสริมแต่งความสวยงามและออกแบบมาได้เต็มที่เลยเพราะว่าไม่ต้องใช้ลมเข้าไปเป่าหม้อน้ำของเครื่องยนต์ให้เครื่องมันคูลดาวน์ลงแล้วครับข้างหน้านี่บอกเลยว่าสวยหรูมากชอบมากครับไฟหน้าก็เป็นแนวตั้งเวลาเปิดอันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างสว่างมากๆแต่ผมชอบเพราะว่าทิปมันเนี่ยตรงขอบมันเนี่ยมันจะมีปีกโผล่มาข้างหน้านิดนึงหมายความว่าเวลาเปิดเนี่ยไฟตรงนี้นิดเดียวแต่มีทุกดวงเนี่ยหมายความว่าไฟหน้าเนี่ยมันจะไม่ทิ่มรถคันหน้าเวลาที่เราขับตามคันอื่นๆตอนกลางคืนแล้วก็เส้นสายต่างๆก็มีคลิปดำนะครับตามชุดโป่งแล้วก็ชุดสเกิร์ตดีไซน์รถสวยงามมากแล้วก็ดูแข็งแรงด้วยครับอ๋อที่สำคัญเลยล้อครับผมที่มองจากตรงนี้ไปนะครับเป็นสายยาง28545ขอบ21ครับแก๊ปหลังตรงนี้นะครับก็เท่มากๆเลยมีความเป็นแอโรไดนามิกตรงนี้นะครับผมอยากให้ดูรถรุ่นใหม่ๆทุกรุ่นนะครับตรงช่วงหลังคาหรือว่าตรงช่วงปลายหลังคาหรือแก๊ปหลังเนี่ยจะมีช่องตรงนี้ครับช่องตรงนี้จริงๆแล้วดูแล้วอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ดีไซน์ความสวยงามแต่มันเป็นเรื่องของแอโรไดนามิกครับซึ่งเวลาลมที่มันลูบมาตามหลังคาเนี่ยจะถูกรีดให้ลงออกลงตรงนี้ก็เพิ่มดาวฟอร์ซให้กับรถทำให้มันมีความเกาะถนนมากขึ้นก็น่าจะต้องนะครับเพราะว่าอัตราเร่งมัน 5.3 นะครับ0ถึง100บอกเลยว่าแอโรไดนามิกต่างๆก็มีส่วนช่วยด้วยแล้วก็ไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็เท่มากๆเลยไปดูข้างในกันดีกว่าครับว้าวโอ้โหสวยงามมากๆภายในนะครับก็เป็นสีเทาคลิปด้วยสีขาวนะครับเทาก็จะมี2เฉดสีนะครับแล้วก็ทุกๆอย่างดูค่อนข้างล้ำยุคดูมีความเป็นอวกาศด้วยนะครับแล้วก็ดีไซน์ต่างๆสวยงามลงตัวแล้วก็กว้างขวางมากๆครับแล้วก็ภายในเบาะก็เป็นสีเทาคลิปสีขาวนะครับเป็นบักเก็ตซีทด้วยตรงนี้นะครับเป็นโปร่งๆใสๆหมายถึงว่าเวลาสมมติว่าเราต้องพิงหัวเนี่ยมันจะระบายอากาศได้ค่อนข้างดีนะครับไม่อับชื้นเบาะหลังค่อนข้างกว้างแล้วรถคันนี้เคลมว่าเป็นรถที่6ที่นั่งครับผมซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันนั่งได้มากกว่านี้แหละตรงเบาะนั่งข้างหลังนะครับมีสวิตช์ที่สามารถคอนโทรลมีมอนิเตอร์จอเล็กๆที่เราสามารถดูเพื่อที่จะสั่งงานโหมดต่างๆในรถได้ด้วยเบาะของคนนั่งข้างหลังนะครับแล้วก็มีซันรูฟครับอันนี้เป็นไอเทมที่ชอบมากอยู่แล้วนะครับก็สวยงามมากครับเทคโนโลยีต่างๆแบบสุดยอดมากแล้วก็หน้าจอนะครับเป็น Panoramic นะครับ Wide Display 12.3 นิ้วนะครับกว้างๆยาวๆเวลาขึ้นมานั่งตรงนี้แอบนึกถึงรถยุโรปอีกรุ่นนึงที่เราเทสบ่อยๆนะครับก็จะเป็นหน้าจอคือถ้ารถเป็นพรีเมียมหน้าจอส่วนมากจะเป็นแบบนี้กันหมดแล้วทุกๆอย่างสั่งงานในตรงนี้ง่ายมากครับแล้วก็เป็นสมาร์ทคอนโทรลพวงมาลัยนะครับก็สามารถคอนโทรลทุกๆอย่างได้อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับมีเทเรนโหมดด้วยเลือกโหมดได้ว่าจะวิ่งในฝนในที่ลื่นในโคลนหรือใดๆเพราะรถเนี่ยเป็นของประเทศเกาหลีนะครับซึ่งประมาณ4เดือนอย่างน้อยที่เกาหลีก็จะมีหิมะกันนะเขาก็ต้องมีโหมดที่ช่วยเซฟทั้งคนขับแล้วก็รถด้วยนะครับแล้วก็มีที่เสียบ USB ต่างๆอยู่ตรงนี้ค่อนข้างสะดวกครับห้องรู้สึกที่ชอบเลยคือรถกว้างขวางมากนะครับแล้วข้างในก็ค่อนข้างหรูหราเลยแหละการออกแบบเบาะก็ไม่ธรรมดาครับเห็นแล้วแบบจำได้ง่ายมากๆเลยโอ้ยข้างในค่อนข้างฟินอยากลองขับนะครับไปลองขับกันเลยดีกว่าโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ปิดนะครับเป็นถนนส่วนบุคคลนะครับก็ถนนค่อนข้างยาวโล่งสามารถทดสอบสมรรถนะอัตราเร่ง0ถึง100ที่ทำเวลาได้ 5.3 นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีโค้งต่างๆให้ทดลองประมาณหนึ่งนะครับก็น่าจะเห็นความการตอบสนองของพวงมาลัยกับคนขับว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ระบบช่วงล่างในโค้งด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับโอเคตอนนี้อยู่ที่0นะครับฮึบ1 2
ว้าว 5.3 ไม่ผิดเลยนะครับอัตราเร่งดีมากๆครับจะเรียกว่าแรงเลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นชิเกนลองช่วงล่างนิดนึงว้าวขั้นใหญ่ๆนะครับสนุกมากนะครับเดี๋ยวเราลองโค้งนี้ดูนะครับฮึบว้าวเดี๋ยวลองยูเทิร์นในวงเวียนนี้ดูนะครับฮึบขับสนุกมากๆครับมีความคล่องตัวมากๆเลยช่วงล่างดีนะครับเข้าโค้งไปก็ว้าวเบรกสั่งได้เลยนะครับว่าอยากหยุดตรงไหนอยากหยุดอย่างไรด้วยน้ำหนักเบรกแบบไหนก็ได้นะครับตอบสนองดีมากๆครับพวงมาลัยก็คมครับมีความรู้สึกฟิลเหมือนรถสปอร์ตด้วยเวลาที่เข้าโค้งต่างๆนะครับคล่องตัวดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่รู้สึกเวลาที่เราใช้พวงมาลัยเหมือนหลบสิ่งขีดขวางเนี่ยสิ่งที่รู้สึกก็คือเรื่องน้ำหนักของตัวรถที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ารถตัวใหญ่น้ำหนักมันต้องมีแน่นอนแต่ว่าการตอบสนองต่างๆแล้วการก่อถนนเนี่ยดีเยี่ยมมากๆเลยครับพวงมาลัยก็ค่อนข้างคมมีฟิลเป็นรถสปอร์ตด้วยนะครับตำแหน่งการนั่งแล้วก็มุมอับไม่มีเลยนะครับโอเคทุกอย่างเรียบร้อยดีงามมากๆเลยอย่างแรกที่ควรจะพูดถึงรถคันนี้นะครับตัว EV9 นี่คือสามารถใช้ระยะการเดินทางได้ถึง680กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งและถ้าเป็น Ultra Fast Charge นะครับชาร์จแค่24นาทีนะครับวิ่งได้ระยะทาง450กิโลเมตรนะครับและสมรรถนะโดยรวมนะครับแม้ว่าจะเป็นรถคันที่ใหญ่มากๆเลยนะครับที่เป็นซุปเปอร์ SUV แล้วก็ Full EV แบบนี้นะครับเป็นรถที่ค่อนข้างคล่องตัวมากๆเลยแล้วก็ขับสบายแต่ที่สัมผัสได้นะครับถ้าลองในลานกว้างๆแบบข้างหลังเนี่ยนะครับที่ผมลองเลี้ยวไปเลี้ยวมาหลบสิ่งกีดขวางแล้วก็ยูเทิร์นด้วยความเร็วนิดนึงเนี่ยสิ่งที่รู้สึกได้ก็คือเรื่องน้ำหนักของตัวรถซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้กับรถที่เป็นไซส์ขนาดนี้แต่รวมๆแล้วถือว่าเป็นรถที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับสำหรับแฟนๆรายการนะครับที่ต้องการความเป็นพรีเมียมหรือไฮเอนด์ของรถ EV นะครับบอกเลยว่าตัว KV9 ตัวนี้นะครับ GT Line บอกเลยว่าฟินมากๆครับตัวนี้และวันนี้นะครับคันโปรดคนดังนะครับในช่วงต่อไปนะครับจะเป็นเซเลบเป็นดาราหรือเป็นศิลปินท่านใดไปติดตามชมกันเลยครับ